ผู้นำของเราใช้ Google เป็นแล้วไงเหี้ยถ้าไม่มี Google กูแม่งเรียนไม่จบหรอกแล้วยังว่ากูใช้ไม่เป็นไหนรอด CPPTeam CPPTeam Channel Welcome to PPPTeam Channel สวัสดีค่ะกับพบกับบุ๊กกับบอกอีกแล้วนะคะสวัสดีครับผมตอนแรกว่าจะถ่ายตอนบ่ายๆตอนนี้ก็คือเริ่มเย็นแล้วแสงก็ไม่สวยนะคะทุกอย่างเป็นเพราะว่องคนเดียวเพราะบุ๊กตื่นสายเพราะว่องตื่นสายนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วว่องก็เพิ่งตื่นจำได้ออกไปกินข้าวเสร็จแล้วเธอบอกว่าขอนอนก่อนได้ไหมเอ้าก็หลงง่วงไงก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานเราไปรับเธอเธอไม่ได้ไปรับเราเธอไปกับเราทำงานครับทำงานหนักทำงานกันเมาแอดเลยเดี๋ยวมีน้องมาบอกว่าแบบพี่พักบ้างพักนอนบ้างพักผ่อนบ้างอะไรรอได้พักไปแล้วเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนนี้ไม่ได้พักนะจริงๆถ้าไม่มีเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนยาวขนาดนี้นะทำไมอ่ะก็ปกติก็จะตื่นเร็วไงใช่เหรอ โอเคค่ะเพลงนี้หวังชูมา3นิ้วสิ3นิ้วคือสาบาน3นิ้วคือสาบาน2นิ้วคืออะไร2นิ้วคือสู้ๆเย้จริงอ่ะก็2นิ้วก็สู้ๆไม่มันคือสัญลักษณ์อะไรพีซเออพอใจแล้วใช่มั้ยไม่วันนี้เราจะดึงเข้าเพลงไงเราเห็นมันคือ2นิ้วไงเราก็แบบเออดึงเข้าเพลงหน่อยอะไรอย่างงี้มันไม่มีกิมมงกิมมิกอะไรเลยอ่ะกิมมงคืออะไรจะพงจะพูดจะดงจะดูเออโอเคก็เพลงนี้นะครับแล้วประเกณฑ์ดิเทสชิพนะครับชื่อเพลงว่า Peace K 6 Y Wall E แล้วก็ปัญญาใหม่นะครับผมเขาอ่านว่า K 6 Y หรือ K 6 Y 6ก็เป็นภาษาไทยไง6เป็นภาษาอังกฤษรู้ป่ะโอ้ภาษาจีนเขาเป็นภาษาจีนมัน E เออซันซื่ออู่ลิ่วอ๋อลิ่ว K ลิ่ว Y เฮ้ยสงสารน้องเขาไปทำชื่อน้องเขาแบบนั้นได้ไงโอเคก่อนที่เราจะไปดูนะคะเราทำไงกันคะ Subscribe ครับผมใช่กดไลค์ให้ด้วยคอมเมนต์กันด้วยใช่โอเคไม่เสียเวลาไปดูเลยไปทีวีเหรอชอบทางแบบเดิมครับอ๋อทีวีเขาเปิดในสะพงในสะพายอยู่ทางแบบนี้มันทำไมมันดูน่าเดินธรรมชาติไงประเทศกูมีลองตัดผมตรงนี้เออเดี๋ยววันนี้ตัดเลยหน้าเหมือน 2P เลยว่ะความหวังที่ริบหรี่ก่อนที่คิดจะลานอนจะให้ที่นี่สงบต้องใช้กี่ประการพรพยายามจะเข้าใจทำไมบางคนยังอาวรเรียกหาความสงบที่เกิดขึ้นยากกว่าประชากรการจราจรที่เห็นและก็คิดตามมันนึกขึ้นเองในใจถึงแม้ไม่อยากจะวิจารณ์สิ่งที่เราหวังมันอาจเป็นเพียงแค่นิทานที่เขาหลอกเขาหลอมเราไว้ด้วยตรรกะที่พิการไม่ต้องคิดนานกับคำถามก่อนหน้าเจ้ารู้สึกยังไงจงเผยออกมาบอกข้าแค่มองไปที่กระจกแล้วถามตัวเองก่อนว่าในวันที่เจ้าหมดประโยชน์ใครจะคบจะกอดบ้างบางคนก็ทิ้งขว้างความเป็นมิตรสมุดเปลือกบางคนต้องดิ้นพล่านสู้ชีวิตด้วยหยดเหงื่อบางคนยังแซงอ้างด้วยสีหน้าที่ตกเจือนเหมือนประเทศที่ทุกคนแต่ทุกคนก็ยิ้มเพื่อกลบเกลื่อนยิ้มมันไม่ออกแล้วยิ้มคนนี้คือ K6Y ใช่ไหมชีพต่างๆมองไปตามถนนยังเห็นแต่คนที่กัดฟันบ้างประสงค์ในยศถาปรารถนาถึง10,000บ้างแค่หวังเป็นฝั่งเป็นฝามีหน้าสกุลประดับดังก้มมองหาคำอธิบายในหลักธรรมเกิดสงสัยทำไมเจ้าสัตว์ประเสริฐไม่เคยรู้จักจำเลยบางทีก็ได้แต่ฝันเพราะความเป็นจริงมันกลับกันและสันติภาพไม่อาจจะเกิดด้วยเพียงแค่การสัมผัสคำหรือคนเราไม่รู้จักฟังWhat you feel when the world peace Live your life, make it better Stop wars on the world place Live your life, make it better บรรยากาศน่านอนมากนอนต่อไหม Everybody say peace But I see no changes
stop the brain wars. Can you stop the same holistic game? All my tempo I keep it would bring you back to my basic. I feel in peace and I give it peace. Tell your love and I live in. ก็ไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือว่าเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาที่สมมติว่าฟ้าขีดทิพย์ลมสร้างศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเกียรติค่าอีกพวกเพราะมันดูตามันสะอาดประหลาดมันผิดกลถึงยังมีคนถูกดินฝังล่างถูกล่าเพื่อสันติภาพคนมองคนว่าไม่มีค่าถึงที่เป็นปัญหาที่ถูกพิพาทและนี่มันสันติสุขหรือว่าบุพเพสันนิวาสเพราะไม่เห็นนสารมันนกพิราบเหลือไว้เพียงแต่ความวินาศว่าให้ตายเถอะแค่อยากที่จะเห็นสันติภาพที่เคยคิดวาดฝันก็จะหมดลมปล่อยเพลงปลดปล่อยความคิดของมนุษย์ให้มันอยู่ในทิศที่มันปลดปล่อยเพราะสุดท้ายปลายทางจุดจบไม่ว่าบทของคุณหนองผมและทั้งหมดคงหวังว่าวันพรุ่งนี้พายุที่พัดจะผ่านและจบลงชัตโตะนี่วอลอีมีมาเล่นกีตาร์อย่างเดียวใช่ป่ะสู้ๆนะมองแย่งเราอ่ะโอเคจบไปแล้วอันนี้ใครก่อนบุ้มก่อนแล้วกันเนาะเอาบุ้มเอาภาพก่อนนะคะภาพ MV เป็นอะไรที่เหมือนตะวันจะลาลับเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายนะคะโอ้คือมันเป็นภาพที่แบบเอ้ยทุ่งหญ้าที่เราเวลาเราไปปั่นจักรยานเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไปปั่นตอนเย็นลาลับแล้วนะแล้วมันจะหม่นๆสีมันจะหม่นแล้วมันจะรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่าบางทีอะเรานั่งจ้องมันก็ทั้งมีความสุขทั้งมีทุกข์ทั้งเจออะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ใจเย็นลงดาวลงได้ไอภาพ MV แบบนี้เนาะมันเข้ากับเพลงนะคะก็คือแน่นอนมากตอนนี้อะไรก็แน่นอนไปหมดด้วยเพลงของเขาอะเปิดมาอันแรกเลยก็คือเหมือนซึ้งมากหรือว่าเพลงรักเป็นเพลงรักเพลงอกค่ะเอ้ยเป็นเพลงรักนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่สักพักก็คือทำให้เนื้อหาเพลงเราว่ามันก็ฟังดูเป็นเพลงเพื่อสันติภาพดีนะอารมณ์แบบจอห์นเลนนอนอะไรเงี้ยประมาณนั้นมั้งบุ้มไม่เคยฟังเพลงจอห์นเลนนอนด้วยมั้งแต่คือด้วยความรู้สึกบุ้มเฉยไงเนื้อเพลงมันตื้อออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ด้วยเนื้อเพลงเนี่ยมันทำให้เราทุกคนอะมันดิ่งลงไปอยู่ในเพลงเหมือนกันนะเพราะว่าเนื้อเพลงของเขาแต่ละอย่างนี่คือเหมือนจะมีความสุขอะแต่จริงๆแล้วคือมันก็ไม่ดีมากเนื้อเพลงอะแล้วก็ยิ่งมีการที่ทุกคนทุกอาชีพอันนี้เขาจำลองมาแบบไม่กี่คนที่จะอยู่ในทุกอาชีพเนาะไม่ว่าจะจนจะมีจะรวยนักเรียนนักศึกษาคนเฒ่าคนแก่เราอยู่ในจุดที่แบบทุกอย่างทุกอาชีพกัดฟันวะในเพลงอะมีกัดมีคำว่ากัดฟันด้วยจริงๆเนื้อเพลงอะค่ะตรงตามเพลงเลยเนาะก็คือพีทคนเราก็ต้องการพีทแต่มีคนหนึ่งนะเว้ยเธอที่ไม่ต้องการพีทใช่แพทิเซียไงโอ้ยทำไมเราคิดไม่ได้วะมุก5บาท10บาทก็ได้อ่ะแต่เรารู้ว่าพีทต้องการใครต้องการเธอนั่นน่ะให้เขาหน่อยเอาให้เขาหน่อยความหวังที่ลิฟหลีก่อนที่คิดจะลานอนจะให้ที่นี่สงบต้องใช้กี่ประการพรใช้กี่ประการพรนี่ไม่พอครับเพราะว่าเขามีรถถังกับเรือน้ำที่เราชอบอันนี้สิ่งที่เราหวังมันอาจเป็นเพียงแค่นิทานที่เขาหล่อเขาหลอมเราไว้ด้วยตะกะที่พิการนี่โคตรจริงถูกคือทุกวันเนี้ยบางทีอ่ะจริงๆนะตะกะบางอย่างแม่งก็ป่วยจริงๆอ่ะเรามานั่งคิดว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดที่เราทำให้เขาหลอกเราได้ง่ายๆเหรอวะแต่จริงๆคือแบบอ๋อป่วยอ่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้มามันมาจากเยอรมันเว้ยคำว่าสคูลเนี่ยมันแปลว่าทำให้เชื่องเว้ยยุคสงครามตอนนั้นอ่ะเขาต้องการคนไปเป็นทหารไปเป็นอะไรเงี้ยเขาเนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกไปสงครามแต่จะทำยังไงให้ได้คนมาลบอ่ะก็คือเอาเด็กมาเรียนตั้งแต่เด็กแล้วก็ปลูกฝังไปเด็กมันก็จะอยากเป็นทหารเองเว้ยมันเหมือนการปั๊มคนออกมาเพื่อให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วหลักสูตรแบบนั้นอ่ะมันก็กระจายไปประเทศต่างๆแล้วประเทศเราก็ใช้หลักสูตรอะไรแบบนั้นเว้ยเพื่อปั๊มคนออกมาเข้าสู่อุตสาหกรรมทุกคนมันก็จะคิดเหมือนกันหมดแต่ยุคนี้ก็เริ่มแตกต่างแล้วใช่เพราะมันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่เข้าถึงข้อมูลได้เยอะแยะมากมายแล้วแต่พอเด็กคิดต่างนิดนึงก็จะโดนด่าใช่แค่คิดตามผม
ตอนที่คุณสดับฟังมองไปตามถนนยังเห็นคนที่กัดฟันบางประสงค์ในยศถาปรารถนาถึง 10,000 บางแค่หวังเป็นฝั่งเป็นฝามีหน้าสกุลประดับดังอันนี้ก็พูดถึงความต้องการของคนนะบางคนก็แบบกัดฟันสู้ทำงานหนักเพื่อที่แบบว่าจะได้ขยับฐานะตัวเองให้ดีขึ้นหรือไม่ก็แบบความโด่งดังเด่นดังทั้งหลายจริงๆเคซิกไวนี่คำสวยเหมือนกันนะเธอสวยดิเออฟิลดีเหมือนกันนะเข้าถึงแบบพีเตียขอพูดคำหนึ่งพูดกับเธออะไรสักอย่างว่ามีอะไรก็ทำไปเถอะมันเข้ากับตรงนี้เลยวะบางประสงค์ในยศปรารถนาถึง 10,000 ถ้าความรู้สึกคือหลัก10หลักพันกูก็เอาหมดกูต้องทำทุกอย่างอะได้หลัก10หลักพันกูก็เอาก็ยุคนี้แม่งอะไรมาแล้วต้องเอาไว้ก่อนอะเฮียจะอดตายเราไม่อดตายหรอกเรามันแบบชนชั้นกลางเป็นพวกคนที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยชนชั้นกลางส่วนมากเป็นพนักงานเงินเดือนอะไรเงี้ยยังไงก็ได้เงินทุกเดือนแต่มันก็เสี่ยงกับการที่ว่ากูจะโดนปลดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมชนชั้นกลางส่วนมากก็จะแบบว่าขึ้นไปยากแบบไม่รวยจนสุดอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าคนที่รวยมากๆส่วนมากก็จะเป็นแบบชนชั้นล่างมาก่อนคุณตันเนี้ยก็ลำบากมาก่อนใช่ป่ะคนที่อยู่ล่างๆอ่ะจะสามารถแบบถีบตัวเองขึ้นมาได้เหมือนแรงผลักดันเขาเยอะส่วนชนชั้นกลางมันเกิดมามันก็สบายไม่ได้ขัดสนอะไรขึ้นก็ยากลงก็ไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะไม่อยู่แค่ตรงนี้เราต้องถีบใช่ไหมครับว่าถีบตัวเองถีบเย้เล่นได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมเจ๋งมากดูปัญญาใหม่บ้างกูไม่อาจจะฝืนห้ามหักหรือเข้าไปขัดความคิดคนเพราะแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมุติว่าฟ้าขีดทิศลมโอ้โหตั้งศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนเข็นฆ่าอีกพวกเพราะว่ามันดูต่างมันไม่สะอาดประหลาดมันพิกลลึกสัตว์สัตว์คือเราไม่สามารถที่จะไปฝืนความคิดของคนได้ใครจะคิดยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมอันนี้คือลึกมากท่อนเนี้ยพอแค่เพียงสีผิวคุณค่าภาษาจึงสมมุติว่าฟ้าขีดทิศลมลึกจนไม่รู้จะแปลความหมายยังไงเลยแบบนี้ปะขีดทิศลมหมายถึงกำหนดทิศทางของลมว่าไปทางคือเหมือนกับว่าคนเราอ่ะแบ่งแยกกันด้วยสีผิวคุณค่าภาษาแล้วก็สมมุติว่าฟ้าขีดทิศลมนี่คือยังไงวะไม่รู้วะเออแต่ว่าเพียงสีผิวอะบุ๋มจะบอกว่าบูลลี่ในโลกเนี้ยคือเยอะมากบุ๋มก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรทำไมจะต้องมาบูลลี่กันใช่ปะบุ๋มเคยไปต่างประเทศเธอรู้ป่าว่าเขาก็ไม่ได้บูลลี่เรานะอันเนี้ยเขาก็แบบเขาถามว่าหนีห่าวหนีห่าวกับเราตลอดเลยแล้วถามว่าเราเป็นคนจีนเหรอบอกเราไม่ได้เป็นคนจีนเราเป็นคนไทยเธอรู้ป่าว่าตอนนั้นอะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาพูดมาว่าประเทศไทยคืออะไรหรอไม่มีใครรู้จักประเทศไทยก็ตอบไปดิ you know ประยุทธ์จันทร์โอชาเดี๋ยวตอนนี้ประเทศไทยมีชื่อเสียงแล้วประเทศไทยมีชื่อเสียงแล้วมันก็จะแบบจะไม่ได้โดนดูถูกอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าผู้นำของเราใช้ Google เป็นแล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปฝึกใช้ก่อนนะเราใช้ไม่ค่อยเป็นเลยเนาะ Google เหี้ยถ้าไม่มี Google กูแม่งเรียนไม่จบหรอกแล้วยังว่ากูใช้ไม่เป็นไหนรอด Copy paste Copy paste มากอะตั้งศาสนาเป็นนิคมแต่งตั้งให้เป็นศาสนิกชนคือบางทีคนเราก็ทำอะไรโดยเอาศาสนามาอ้างแล้วก็แต่งตั้งให้ตัวเองอ่ะเป็นศาสนิกชนหมายถึงว่าเนี่ยสิ่งที่กูทำลงไปกูทำตามคำสอนนะไม่รู้พวกสงครามศาสนาทั้งหลายในประมาณเนี้ยที่พูดถึงนี่คือพวกสงครามศาสนาจริงๆแล้วศาสนาทุกศาสนาสอนให้เราแบบรักกันเป็นคนดีไม่ทำร้ายกันแต่ว่าพวกคนพวกเนี้ยทำร้ายคนอื่นแล้วก็อ้างศาสนาเห็นค่าอีกพวกเพราะมันดูต่างมันไม่สะอาดประหลาดพิกลเนี่ยแหละเออก็เอาศาสนาเป็นข้ออ้างฆ่าคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาต่างคิดต่างกับเราไม่เป็นเหมือนเราแค่นั้นเองแต่ก็ยังมีคนถูกดินฝังล่างถูกล่าเพื่อสันติภาพอ้างว่าทำเพื่อสันติภาพแต่ว่าต้องเอาชีวิตคนอื่นเขามาแลกโอ้พอละคลิปยาวเนี่ยถ่ายไปจะครึ่งชั่วโมงอะคำของปัจยาไม่อะลึกดีเลยลึกมากทุกบาร์ส่วนเคซิกไวนี่เราว่าก็ดีอะคำเขาก็สวยการเรียบเรียงคำสัมผัสคำของเขาก็ดีความหมายก็ดีแต่ปัจยาไม่นี่ลึกจริงอ่านแล้วมันแบบว่าเหมือนที่เธอบอกของ KA เป็นภาษาไทยที่ต้องแปลอีกทีนึงคือมันต้องตั้งใจฟังแล้วก็อินเข้าไปกับมันมากๆโอเคก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงดีๆเพื่อสังคมอีกเพลงนึงเป็นเพลงที่ดีเลยค่ะมีแนวคิดทางสังคมที่ดีนะคะคิดต่างไม่ได้แปลว่าแปลกเพลงดีๆแบบนี้ 250,000 วิวครับไปดูกันเยอะๆนะเสพอินกับมันเยอะๆจะได้แบบบางทีมันก็พัฒนาความคิดเราคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออลองดูวันนี้จบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะบ๊ายบายบ๊าย